หลายคนคงคุ้นเคยกับแบรนด์รองเท้าและอุปกรณ์กีฬาอย่าง Adidas และเชื่อว่าใครหลายๆคนคงเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Adidas ซะด้วยแล้วในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านมาพบกับ10อันดับเรื่องจริงเกี่ยวกับ Adidas ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10จุดเริ่มต้นAdidas มีจุดเริ่มต้นในประเทศเยอรมนีซึ่งในปี1920นายอดอล์ฟ อาดิดัสเลอร์ทำรองเท้าคู่แรกไว้ใช้เองและเขาทำมันภายในห้องซักผ้าที่บ้านของเขาซึ่งเขาได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนจากคุณพ่อของเขาที่เคยทำงานในโรงงานผลิตรองเท้ามาก่อนและหลังจากนั้นน้องชายของเขานายรูดอล์ฟ อาดิดัสเลอร์ที่กลับมาจากสงครามโลกครั้งที่1ก็ได้ร่วมมือกันก่อสร้างกิจการรองเท้ากีฬาขึ้นมาโดยพวกเขามีความเชื่อว่านักกีฬาจำเป็นจะต้องใส่รองเท้าที่ดีที่สุดในการลงสนามและในที่สุดพวกเขาก็สามารถเปิดกิจการอย่างเป็นทางการได้ในปี1924ภายใต้ชื่อแบรนด์ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Dassler Barter Shoe Factory อันดับที่9ความขัดแย้งภายในปี1948ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่าง2พี่น้องทำให้นายรูดอล์ฟผู้เป็นน้องชายได้ตัดสินใจแยกตัวออกมาก่อตั้งบริษัทใหม่เป็นของตัวเองภายใต้แบรนด์ Puma ซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากสิงโตภูเขาที่มีความปราดเปรียวว่องไวและปีนป่ายภูเขาได้เป็นอย่างดีส่วนทางด้านของนายอดอล์ฟก็ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ของเขามาเป็น Adidas จากนั้นทั้ง2แบรนด์จึงกลายมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของกันและกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอันดับที่8โลโก้ของ Adidasเริ่มจากโลโก้ดั้งเดิมของ Adidas ที่ถูกใช้ในปี1949จากนั้นจึงมาเป็นโลโก้ที่มีชื่อว่า The Three Stripe ที่เป็นขีด3ขีดซึ่งเดิมทีมันเป็นโลโก้ของบริษัท Carhu Sport แต่นายอดอล์ฟได้ไปขอซื้อมันมาในราคา 1,600 ยูโรกับวิสกี้อีก2ขวดจากนั้นในปี1972 Adidas ได้หันมาใช้โลโก้ The Three Foil ที่มีสัญลักษณ์คล้ายกับใบไม้3ใบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและในปี1990นายปีเตอร์มัวผู้อำนวยการฝ่ายครีเอทีฟได้ออกแบบโลโก้ The Triangleหรือ Adidas Performance ที่มีลักษณะเป็นขีด3ขีดเรียงตัวกันคล้ายกับรูปภูเขาซึ่งเป็นการสื่อถึงความท้าทายและเป้าหมายของนักกีฬาทุกคนที่มีความมุ่งมั่นอยากจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันซึ่งนายอดอล์ฟก็ชอบไอเดียนี้เอามากๆทำให้ในปี1997โลโก้ The Triangle นี้ก็ได้กลายเป็นโลโก้หลักของบริษัทส่วนโลโก้ The Three Foil จะถูกใช้สำหรับสินค้ารุ่นคลาสสิกและสินค้าในหมวดหมู่เสื้อผ้าอันดับที่7เขาเกือบจะใช้ชื่ออื่นจากคำบอกเล่าของบาบาร่าสมิธในหนังสือ Sneaker Wars เธอกล่าวไว้ว่าหลังจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง2พี่น้องนายอดอล์ฟต้องการตั้งชื่อใหม่ให้กับแบรนด์ของเขาว่า Adidas แต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากคำว่า Adidas นี้ถูกบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าเด็กใช้ไปแล้วอันดับที่6ต่อกรกับ Nike จากการที่ตลาดรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่ง Nike ก็เป็นแบรนด์ผู้นำตลาดที่มีรายได้สูงสุดมาอย่างยาวนานและในปี2005 Adidas Group ได้ตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของ Reebok ด้วยจำนวนเงิน 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐและแม้ว่าการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะทำให้ Adidas มียอดจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเป็น2เท่าแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะเอาชนะ Nike ได้และยังคงเป็นแบรนด์ที่มียอดขายเป็นอันดับ2รองจาก Nike เรื่อยมาอันดับที่5รองเท้าแตกของ Adidas ข้อมูลจาก Adidas Blog ระบุว่าในช่วงปี1960ทีมฟุตบอลของประเทศเยอรมนีต้องการรองเท้าที่จะให้นักกีฬาสวมใส่ในห้องอาบน้ำและห้องแต่งตัวเพื่อป้องกันไม่ให้นักกีฬาลื่นล้มและได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้ารองเท้าแตกที่ว่านี้ก็ได้กลายมาเป็นรองเท้าแตกรุ่น Adilet ที่จะรับความนิยมทั่วโลกอันดับที่4 Adidas Stan Smithหลายคนคงคุ้นเคยกับรองเท้า Adidas Stan Smith ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกกันเป็นอย่างดีและมันถูกผลิตขึ้นมาครั้งแรกในปี1964เพื่อใช้เป็นรองเท้าในการแข่งขันกีฬาเทนนิสซึ่งเดิมทีมันถูกตั้งชื่อว่ารุ่น Robert Hylett ตามชื่อนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสและต่อมานาย Robert Hylett ได้แขวนแร็คเก็ตจนกระทั่งปี1971นักเทนนิสชื่อนาย Stan Smith ได้ใส่มันในการแข่งขันและสามารถคว้าแชมป์มาสเตอร์กลางปีและได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นนักเทนนิสอันดับ1ของโลกในเวลานั้นจึงทำให้ทาง Adidas ตัดสินใจเซ็นสัญญากับนาย Stan Smithเปลี่ยนชื่อรุ่นรองเท้านี้ตามชื่อของเขาอันดับที่3รองเท้าที่ขายดีที่สุดของ Adidas แม้ว่าทาง Adidas จะผลิตรองเท้ากีฬาออกมาแล้วมากมายหลากหลายซีรีส์แต่ก็มีรองเท้ารุ่นหนึ่งที่ยังคงขายดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมันก็เป็นรุ่นขายดีตลอดการของ Adidas ซะด้วยซึ่งเจ้ารองเท้าที่ว่านี้มันคือรองเท้ารุ่น Stan Smith นั่นเองโดยที่ทาง Adidas ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี2014เอาไว้ว่ารองเท้ารุ่น Stan Smith นี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากที่สุดและมันถูกจำหน่ายไปแล้วกว่า40ล้านคู่ทั่วโลกอันดับที่2 NMD ยอดฮิต
ในปี2015ที่ผ่านมา Adidas ได้เปิดตัวรองเท้ารุ่น Ultra Boost และ NMD ที่มีโฟมบูทชนิดพิเศษที่มันจะทำให้รองเท้านุ่มสุดๆเวลาที่คุณสวมใส่และมันก็ประสบความสำเร็จอย่างมากและมีส่วนสำคัญในการผลักดันยอดขายของบริษัทในปี2006ให้มียอดประมาณ 21,900 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 720,000 ล้านบาทอันดับที่1 Adidas กับสัญญาชั่วชีวิตของเดวิดเบคแฮมแน่นอนว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ต่างก็ต้องการจ้างแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมให้แบรนด์ของพวกเขาดูดีน่าเชื่อถือซึ่งก็เช่นเดียวกันกับ Adidas ซึ่งในปี2003ที่ผ่านมาพวกเขาได้เซ็นสัญญาตกลงกับเดวิดเบคแฮมให้รับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีค่าจ้างสูงถึง160ล้าน8แสนเหรียญสหรัฐซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นการว่าจ้างเดวิดเบคแฮมแบบตลอดชีวิตเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คู่แข่งมาแย่งชิงเดวิดเบคแฮมไป